เปิดศึกโดย IT City DIT Superstore สายการบินโอเรียนไทยอาร์ตทองพลัสกลิ่นซากุระรบและฝันเทพราศีที่ในช่วงนี้มีเกณฑ์เป็นหนี้หัวโตคือราศีมีคนถูกครับราศีมีคนถูกมีคนหงายหลังนะครับราศีราศีพิจิกครับเป็นหนี้หัวโตแปลว่าเป็นหนี้ระยะยาวคุณที่เกิดในราศีพิจิกในขณะนี้ดาวเจ้าเรือนการเงินคือดาวพฤหัสบดีปัจจุบันดาวพฤหัสบดีโคจรไปอยู่ในราศีเมษเป็นเรือนอริแปลว่ากระดุมพระอริแปลว่ามีเกณฑ์เป็นหนี้และเป็นหนี้ในครั้งนี้เป็นหนี้ระยะยาวอย่างน้อย1ปีเป็นหนี้แล้วไม่ใช่ว่าไม่ดีแปลว่าคุณที่เกิดในราศีพิจิกถ้ามีเกณฑ์ที่จะต้องลงทุนและเป็นหนี้ก็ทําใจว่ามันเป็นดวงชะตาและเป็นหนี้ได้เป็นหนี้ได้แปลว่ามีเครดิตที่ดีหนี้สินนั้นอาจจะเกิดจากการลงทุนการซื้อบ้านซื้อรถที่จะก่อให้เกิดทรัพย์สินเพราะฉะนั้นสภาวะเป็นหนี้อย่างนี้ไม่ถือว่าเสียหายและประเด็นสำคัญเลยในขณะนี้ดาวอังคารดาวเจ้าเรือนการเงินไปอยู่ในราศีเมษเจ้าเรือนของราศีเมษคืออังคารก็จอยไปอยู่ในภพมรณะแปลว่ากระดุมพระอริแปลว่าเงินไปเป็นอริก็แปลเป็นหนี้สินกระดุมเจ้าเรือนอริไปอยู่ในภพมรณะก็แปลว่าศัตรูจะแพ้ภัยหรือคนที่ไม่ให้กู้ก็จะให้กู้อะไรที่ยากก็จะง่ายก็แปลว่าดวงชะตาสนับสนุนให้คุณเป็นหนี้ระยะยาวเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่ในระหว่างนี้ก็ขอให้ใช้เครดิตดีกว่าเงินสดการไม่หนี้แล้วจะทำให้เลือดร้อนการไม่หนี้แล้วจะทำให้เกิดการขยันขึ้นต่อสู้มากขึ้นคุณจะเป็นนักสู้คุณจะเป็นคนขยันคุณจะใช้ปัญญามากขึ้นกว่าคราวนี้แหละครับผมให้กำลังใจด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าในช่วงนี้ชาวราศีพิจิกมีเกณฑ์ดวงชะตาเป็นหนี้หัวโตฟันธงครับเชิญครับค่ะซื้ออะไรบ้างเห็นแต่ซื้อของใหญ่ๆทั้งนั้นเลยก็บ้านคอนโดคือคอนโดที่ทำอยู่คอนโดที่ทำอยู่ใช่ตอนนี้หนักเลยธุรกิจอะไม่มีไม่ทำเขาไม่ทำกำลังจะทำแต่ว่าก็ไม่น่าจะก็รายการโทรทัศน์ในเคเบิลเนี่ยแล้วเคยเป็นแบบว่าจนกรอบจนไปหยิบยืมเงินคนอื่นมีไหมฮะก็มีหมายถึงว่ามีผู้มาสามารถที่จะไปหยิบยืมแล้วก็เขาก็หยิบยื่นให้ด้วยโดยเต็มใจ 100% เหมือนอย่างที่หมอรักพูดเมื่อกี้เนี้ยนะก็คือหมายถึงว่าในช่วงตรงนี้นะสามารถที่จะมีเครดิตที่ดีได้มากๆงานพี่ก็กระหน่ำซัมเมอร์เซลมากเลยคนอื่นเขาโลนะหน้าฝนงานโลนะแต่พี่เนี่ยพี่มีละครเต็มเลยอันเดียวเป็นซิทคอมค่ะที่พี่ทำอยู่และมีอะไรอีกมั่งรายการประจำรายการประจำตอนเช้าแล้วก็คอนเสิร์ตล่าสุดคอนเสิร์ตหน้าเป็นแขกรับเชิญซุปตาออนสเตจก็อันนี้เป็นอีกหนึ่งอันไปทำซุปตาที่พี่ไปเล่นกับเขาได้ไหมซุปตาจะเหลือเหรอก็เมื่อกี้ไปลวนลามทั้งโดมทั้งเป้มาแล้วเหลือเหรอเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันนั้นเนี่ยดารารับเชิญนะเชนก็ไปน้องซันก็ไปเป้โดมพลอยเอางี้ดีกว่าในโพลิพลัสนะมีใครพระเอกละครของโพลิพลัสมีใครนะไปทุกคนพี่ม้าก็ไปทายก็ไปค่ะพี่คอมก็ไปใช่ทุกคนไปเล่นแต่พี่ม้าเนี่ยไปลวนลามเด็กจบไม่ได้เกี่ยวอะไรกับแล้วได้โชว์อะไรบ้างไหมฉันก็มีความสามารถนะอย่าดูถูกฉันสิฉันร้องเล่นเต้นระบำได้นะร้องอะไรร้องอะไรก็เท่าที่ทำได้อะดูเอาก็แล้วกันไปดูให้ได้วันที่8ตุลาคมนี้ค่ะที่ Impact เมืองทองนะคะเพราะฉะนั้นไปชมได้มีรอบเดียวมีรอบเดียวใช่เพราะฉะนั้นตอนนี้รีบจับจองหาซื้อตั๋วได้เลยที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ถูกอย่างนี้นะพอคุณซื้อตั๋วเสร็จเนี่ยไปนั่งปั๊บแล้วให้หลับตานึกถึงใครปั๊บลืมตาแล้วเห็นเลยนี่เออดิอย่างนี้คุณพี่ก็ไปนี่ดิฉันเป็นพิธีกรซุปตาพิธีกรถูกแล้วค่ะเป็นพิธีกรกับหนุ่มกัญชัยเอางี้ดีกว่าพี่ม้าค่ะเรามีวัตถุมงคลซึ่งอาจารย์ลักษณ์เนี่ยตั้งใจจัดให้เลยนะเนื่องจากว่าอาจารย์ลักษณ์บอกว่าต้องมีองค์ต้อง4องค์นี้รวมกันแล้วจะสร้างพลังอย่างใหญ่หลวงก็คือเหรียญพระราหูทรงครุฑนะครับแล้วก็เทพพระเสาทรงเสือนะครับเทพพระพฤหัสบดีนะครับแล้วก็เทพพระอาทิตย์ทั้ง4รวมกันจะมีพลังนุภาพเครดิตพี่จะดีขึ้นกว่าเดิมเลยครับผมรับไปด้วยครับก็มีใช่ไหมขอบคุณค่ะตอบถูกก็หลายคนแต่ว่าคนที่มีธง2ธงเนี่ยก็คือคุณป้องณวัฒน์ค่ะกับใครเลยนั่นก็คือสามีพี่ม้าเองค่ะคนหล่อเล
ันถุงจากคุณม้าอรภานะครับไปเลยวันนี้ขอบคุณผู้ร่วมศึกทั้ง12ท่านนะคะยังอยู่กับเราถึง2สัปดาห์นะคะสัปดาห์หน้ายังอยู่กับขอบคุณก่อนเลยขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะก่อนจากกันก่อนจากกันมีเรื่องราวดีๆมาฝากนะครับเพราะว่าอย่างที่พวกเราใส่เสื้อกันอยู่นี่นะฮะท่านผู้ชมนะครับใส่เสื้อสวยๆเนี่ยนะฮะมีโครงการดีๆครับโครงการ84พรรษา84โรงเรียนทำดีถวายในหลวงนะครับเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสที่พระเจ้าอยู่หัวเจริญพระชนมายุ84พรรษาซึ่งโครงการที่เน้นเสริมสร้างศักยภาพเด็กๆแล้วก็เยาวชนนะครับเพราะว่าเด็กในวันนี้เนี่ยก็คือผู้ใหญ่ในวันหน้านะครับและที่สำคัญยังเป็นอนาคตที่สำคัญของชาติอีกด้วยเข้าใจใช่ไหมต้องบอกว่าทั้งเรื่องของการศึกษาและปัจจัยอื่นๆยังต้องการการสนับสนุนในทุกๆส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นอยู่ในกลุ่มใดสังคมใดเพราะฉะนั้นส่วนไหนที่เราสามารถที่จะหยิบยื่นช่วยเหลือได้ร่วมกันนะครับร่วมกันร่วมกันอ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วสำหรับรายการศึก12ราศีอาทิตย์หน้าเจอกันใหม่ทางช่อง3เที่ยง15สวัสดีค่ะสวัสดีครับเราจะจัดเต็มจัดหนักจัดแน่นจัดทุบเมืองนครศรีธรรมราชเป็นเมืองสำคัญเป็นเมืองที่มีความผูกพันเป็นเมืองที่เป็นอาณาจักรศรีวิชัยแต่ดั้งเดิมแต่ก่อนการในเมืองนครศรีธรรมราชนอกจากวัดพระบรมธาตุแล้วมีวัดนางพญาวัดนี้เป็นวัดสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเจ้าพญานครน้อยวัดนี้เป็นวัดที่แม่นางยาอันศักดิ์สิทธิ์สถิตรักษาเป็นที่เคารพศรัทธาของคนเมืองนครศรีธรรมราชและประชาชนในภาคใต้ใครที่เป็นสตรีและปรารถนาลาภยศเกียรติสรรเสริญสุขจะได้รับพรอันวิเศษจากแม่นางยาและที่สำคัญนะครับวัดนี้มีความสำคัญที่เกี่ยวข้องกับจตุคามรามเทพทุกวาระอันศักดิ์สิทธิ์ที่จะต้องปลูกเสกจะต้องไปผ่านพิธีที่วัดนี้เนื่องในมหามงคลในปีนี้จึงขอเรียนเชิญชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชและพี่น้องที่อยู่ในภาคใต้ทุกคนได้ร่วมพิธีอันเป็นมหามงคลร่วมพิธีเททองหล่อเทพราหูทรงครุฑองค์ที่3ณวัดนางพญาจังหวัดนครศรีธรรมราชตำบลปากนครในวันที่10และ11กันยายนนี้ร่วมเขียนแผ่นทองอธิษฐานและร่วมอนุโมทนาเพื่อเททองหล่อเทพราหูทรงครุฑเป็นเทพผู้รักษาเพื่อประดิษฐานณวัดนางพญาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจะได้เกิดความเป็นมงคลแก่ทุกคนที่ได้ร่วมพิธีร่วมอธิษฐานและร่วมสร้างในครั้งนี้ขอเรียนเชิญครับภูริพัฒน์จ้ะ